น้องหลายคนน่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะว่าวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องอะไรถ้าเกิดน้องมีแพชชั่นกับเรื่องเฟสติรู้สึกหลงไหลในไตรภาคของหนังสแลชเชอร์เรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ชื่นชอบมากอินมากอะไรนี้นะครับพี่แนะนำนะครับไม่ต้องดูคลิปนี้ไม่ต้องรู้เลยก็ได้น้องกดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามคลิปนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดน้องมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมน้องถึงไม่อินงั้นก็ลองมาฟังความคิดเห็นพี่ดูว่าทำไมพี่ถึงไม่อินเลยกับแฟนชายเฟียร์สเตทนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารลับตับหนังนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวเหมือนเดิมแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายของFear State นั่นก็คือภาค1666นะครับวันนี้นี่พี่ก็ไม่ได้แบบเชิงรีวิวอะไรมากวันนี้ก็คือจะมาเล่าความรู้สึกแล้วกันว่าทำไมพี่ถึงไม่อินกับ Fear State เลยส่วนตัวแล้วพี่เป็นแฟนหนัง Slasher นะครับพี่เป็นแฟนหนังสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นยุค90ยุค70ยุค80คือย้อนกลับไปตั้งแต่ Texas Chainsaw Massacre ถ้าเกิดใครทำได้เนี่ยตั้งแต่ที่พี่เคยทำ YouTube เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะพี่เคยตีความภาพยนตร์เรื่อง Texas Chainsaw Massacre แล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างมันมีความลึกซึ้งมันมีความสนุกสนานอะไรขนาดไหนซึ่งหนังสแลชเชอร์มันก็จะมีหลายแบบนะครับแบบที่เขาตั้งใจจะเล่าเมสเสจอะไรบางอย่างอย่างไอ้สิงหาสัตว์นะฮะหรือว่าหนังที่แบบเอามันเอาสนุกเอาแบบว่าเสียดสีแนวหนังของตัวเองด้วยอย่างเรื่องสกรีมอะไรงี้นะฮะหรือว่าหนังสแลชเชอร์ที่แม่งโคตรล้ำอย่าง Nightmare on Elm Street นะครับหรือว่าหนังสแลชเชอร์ที่แม่งตัวร้ายไอคอนิกมากอย่างเจสันวอฮีในเรื่องของสุขสิบสามฝันหวานนะฮะประวัติศาสตร์ของหนังสแลชเชอร์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมันก็เลยมีภาพยนตร์อย่างเรื่อง Fear Street เนี่ยที่เขาพยายามจะทำเป็นโฮมมาร์ชนั่นก็คือเป็นการยกย่องสรรเสริญหรืออะไรบางอย่างให้กับหนังคลาสสิกเหล่านั้นที่ผู้กำกับหรือคนทำหรืออะไรอาจจะชื่นชอบนะฮะด้วยการมีการเรฟเฟอเรนซ์อะไรบางอย่างที่แบบทำให้เรานึกถึงแบบหนังสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวฆาตกรที่ถือขวานแล้วก็ใส่หมวกกระสอบทรายอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับสุข13ฟันหวานภาค2นะที่เจสันวอฮีเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ใส่หน้ากากฮอกกี้เขาใส่อะไรอย่างนี้คือเฟียร์สตรีททั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับนึกออกไหมฮะมันก็เป็นการเหมือนกับโฮมมาร์ชแต่ความรู้สึกพี่คือมึงโฮมมาร์ชอย่างเดียวเลยแล้วมึงไม่มีความเป็นตัวเองเอาซะเลยมึงไม่มีความเป็นตัวเองเลยและตัวของมึงเองที่เราจะได้เห็นก็คือไอ้พวกตัวละครวัยรุ่นของมึงที่ไอ้ที่น่ารำคาญประมาณ80-90% น่ะแล้วก็ตัวละครที่แม่งไม่ตายสักทีไอ้เหี้ยอารมณ์มันเหมือนกับเวลาเราดูหนังสแลชเชอร์ที่มันจะมีพวกเหมือนกับเด็กวัยรุ่นแบบกวนตีนแล้วมันเอากันมันเอาเหี้ยอะไรสักอย่างแล้วซีนต่อไปมันก็ถูกฆ่าอะไรอย่างงี้เนอะมั้ยฮะหนังเรื่องนี้ก็จะไม่ฆ่าไอ้เด็กพวกนี้ก็คือเหมือนกับจะปล่อยประมาณว่าทำให้เด็กพวกนี้เนี่ยมีหัวจิตหัวใจอะไรขึ้นมาใน Fear Street 1666เนี่ยนะฮะภาค3เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปแบบประวัติศาสตร์ก่อนที่เชนดี้ไซส์เนี่ยจะเป็นทุกวันนี้นะกลับไปตั้งแต่ซาร่าเฟียเนี่ยซึ่งเรามารู้ประมาณว่าตัวดีน่าที่กูเกลียดมากเนี่ยซึ่งยังยืนยันคำเดิมว่าผ่านไป3ภาคกูก็ยังเกลียดมึงเหมือนเดิมนะฮะชาติที่แล้วของมึงเนี่ยเป็นซาร่าเฟียก็อยู่ในยุคที่มันยังมีความเชื่อในเรื่องของแม่มดคนในหมู่บ้านเนี่ยโทษซาร่าเฟียแล้วก็แฟนของมันนะฮะว่าเป็นแม่มดเพราะว่ามึงไปกระตูดูดีกันไปเอากันประมาณว่าเพศเดียวกันมีความสัมพันธ์กันแล้วมันแปลกประหลาดมากในยุคสมัยนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มันแปลกประหลาดมากนะแล้วเขาก็เอาพล็อตตรงนี้เนี่ยมาเป็นจุดที่ทำให้มันมีแฟรนไชส์เฮียนี้ขึ้นมาเอางี้แล้วกันนี่คือต้นกำเนิดของไอ้เฟียร์สตรีทเฮียนี้ต้นกำเนิดของเฟียร์สตรีทเนี่ยมันคือไอ้ความสัมพันธ์ระหว่าง LGBT 2คนนึกออกไหมครับในยุคสมัยโบราณต้องเข้าใจก่อนนะไอ้ LGBT เนี่ยไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นขาของเรื่องเฮียนี่ทั้งเรื่องทุกอย่างเนี่ยตัวละครดีน่ากับตัวละครไอ้แฟนของมันเนี่ยไอ้แซมเนี่ยแม่งมันจะแบกพล็อตทั้งเรื่องเอาไว้ความสัมพันธ์นี่มันจะแบกทุกอย่างเอาไว้จริงๆพี่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าพี่ไม่ได้เกลียดเรื่อง LGBT นะครับพี่ชอบดู Brokeback Mountain กูชอบนะกูชอบดู The Danish Girl
กูชอบดูแบบคอมีไบโอเนมกูชอบมากหนังพวกนั้นนึกออกไหมครับแต่คือไอ้เหี้ยมันพี่เข้าใจว่ามึงต้องการที่จะเล่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้แต่พอมึงตัดไอ้ตรงนี้ออกไปปุ๊บมึงไม่มีตัวเองเลยมึงไม่มีเอกลักษณ์อะไรของมึงเลยตัวร้ายของมึงแต่ละตัวที่ออกมานะครับพวกฆาตกรอะไรที่แบบมันพยายามจะเหมือนจะเล่าอะไรบางอย่างฆาตกรเนี่ยหลังๆเรื่องนี้กูดูไม่รู้เรื่องแล้วว่าคือตัวไหนวะเนื้อไหมมันตัวไหนวะเอ้าตะกี้ไอ้ตัวใส่โม่งมาวะตะกี้เอ้าตัวนั้นถือมีดเหรอโอเคอ่ะแล้วมันยังไงต่อมันมีอยู่หลายตัวเอาเป็นว่า 4-5 ตัวซึ่งถ้าเกิดน้องไม่มานั่งค้นหาเซิร์ช Google ดูจริงๆน้องก็จำไม่ค่อยได้ว่ามันมีตัวเหี้ยอะไรบ้างวะเนื้อไหมฮะฆาตกรไม่ไอคอนิกและ1ไลฟ์ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ตัวละครวัยรุ่นของมึงน่ารำคาญแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไอตัวไอจากภาค2เอ่ยซิกกี้อะไรพวกนั้นแม่งกูรำคาญทุกตัวหนังแต่ละภาคทั้ง3ภาคเนี่ยเรียกร้องมากเรียกร้องให้คนดูรู้สึกอินกับไอพวกนี้ทุกครั้งที่เด็กมันถูกฆ่าตายแล้วกูต้องรู้สึกอินกับมันนี่มึงต้องฟูมไฟแล้วมึงต้องฟูมไฟแล้วนี่มึงต้องร้องไห้ฟูมไฟแล้วเนี่ยมึงต้องร้องแล้วเนี่ยมึงต้องแบบโอ้ยต้องไปมึงต้องฟูมไฟแล้วเก็ตไหมน้องเก็ตไหมเข้าใจไหมไอ้หนังแบบนี้พี่ไม่เข้าใจไม่มีอะไรจะแยกเราจากกันได้มึงดูบทดิไม่มีอะไรจะแยกเราจากกันได้จักกะจี้ไหมไอ้เหี้ยหนังสแลชเชอร์จักกะจี้ Never โอ้ยเจ๊คนี่คือมึงกำลังโดนช็อกกันอยู่ไม่มีอะไรแยกจากเราได้มึงกำลังเฉาะกันอยู่อ่ะมันมีบางตัวที่แบบพี่รู้สึกว่าเฮียแม่งเขาไม่ควรตายเลยว่ะอย่างในตัวเคสอะไรจากภาคแรกอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ควรตายเลยนะแล้วก็โทนหนังของมันเนี่ยเป็นโทนหนังที่พี่ไม่อินซะเลยคือโทนหนังมันเหมือนกับเราดูสกูปี้ดูแบบ18บวกเข้าใจนะครับว่า Fear Street เนี่ยนะครับมันเป็นหนังที่ทำมาจากหนังสือของ R.L. Stine นะครับซึ่ง R.L. Stine เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นนักเขียนที่เขามีกลุ่มเป้าหมายเป็นพวก Young Adult นะครับก็คือเป็นวัยรุ่นหน่อยอะไรงี้เป็นที่สุดของด้านแบบนึกออกไหมเขียนสยองขวัญให้วัยรุ่นน่ะนึกออกไหมฮะมันก็จะมีอีกด้านนึงอย่าง Stephen King ที่เขาเป็นที่สุดในการเขียนหนังสยองขวัญให้กับผู้ใหญ่หน่อยอะไรงี้นะครับมันก็คงเป็นปัญหาของตัวพี่เองที่พี่ไม่อินกับอะไรอย่างนี้เลยพี่รู้สึกพี่ไม่อินกับทางนี้เลยไม่อินกับทางแบบไอ้ยังอะเดานี่เลยกูรู้สึกว่ามันขัดใจไปหมดมันน่ารำคาญไปหมดก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่ทำให้พี่ไม่รู้สึกอินแต่เอาจริงๆนะพี่ก็มาถามตัวเองเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยหนังที่ทำจากนิยายสตีเฟนคิงหลายๆเรื่องเนี่ยที่มีตัวเอกเป็นเด็กจริงๆอ่ะเป็นเด็กแบบเด็กม.ต้นอะไรงั้นอ่ะอย่างเรื่องอิดเอ่ยอย่างเรื่องสแตนด์บายมีเอ่ยอย่างเรื่องแบบอะไรหลายเรื่องเอ่ยพวกเนี้ยเรื่องอิดทั้งสองภาคเนี่ยพี่ไม่เคยมีความรู้สึกรำคาญตัวไหนสักตัวเลยหรือแม้แต่ซีรีส์อย่างเรื่องสเตนเจอร์ติงที่ใช้เด็กใช้ตัวละครหลักที่เป็นเด็กเหมือนกันแล้วพวกนี้ก็จะดูเป็นเด็กจริงๆซึ่งมีเสน่ห์มีการแสดงอะไรทุกอย่างของมันเนี่ยสามารถทำให้เรารู้สึกหลงรักไอเด็กพวกนี้ได้เรารู้สึกอินกับไอเด็กพวกนี้ได้แต่มึงมาดูไอ้ Fear Street เนี่ยไอ้พวกนี้มันคืออีเด็กน่ารำคาญแล้วเขาก็พยายามจะอัดฉีดไอ้ความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกอินกับมันเวลาที่มันเกิดการสูญเสียขึ้นแล้วพี่ก็ไม่อินกับมันสักเลยพี่ไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยขอร้องให้พวกมึงตายด้วยซ้ำไปเพราะว่ากูจะได้ดูฉากการฆ่าที่สนุกแต่พอพูดถึงฉากการฆ่าที่สนุกเนี่ยฟีสติทั้ง3ภาคไม่มีครีเอทีฟในการฆ่าเลยอยู่ดีก็จะมีไอตัว
ฆาตกรตัวหนึ่งใส่หน้ากากที่อะไรโผล่มาเสียบชึกแล้วก็ตายเสียบชึกแล้วก็ตายนะมันไม่มีซัสเพนที่เกิดขึ้นมันไม่มีซีนของความครีเอทีฟที่จะทำให้การฆ่านี่แม่งดูแบบตื่นตาตื่นใจสนุกสนานเราดูหนังหลายเรื่องอย่าง Nightmare on Elm Street เนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูสิ่งที่เฟดดี้คูเกอร์สามารถทำได้นึกออกไหมฮะมันมีความครีเอทีฟมากแล้วมึงดูแบบสุขสิบสามฟันหวานเนี่ยแม้แต่เจสันที่ตัวละครที่แม่งทั้งเอะทั้งงะไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีแต่พละกำลังเนี่ยแม่งก็สามารถฆ่าได้อย่างครีเอทีฟนึกออกไหมฮะมันก็จะมีความแบบนึกออกไหมตื่นเต้นแต่ทั้งที่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันมีแค่ยืนนี่มาเสียบชึกอ้าเสียบชึกอ้าเสียบชึกอ้าสักพักเดินไปเดินมาแล้วก็ซึกชึกอีกอย่างนึงมันเป็นหนังที่ไม่มีซัสเพนในการเล่าซะเลยพี่ไม่เคยมีเซนส์ของความที่แบบไอ้เหี้ยฆาตกรมันจะมาแล้วนะมันใกล้มาถึงแล้วนะมันกำลังจะฆ่ามึงแล้วนะมันจะไม่มีเลยมันจะมีซีนยาวๆเลยที่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยวิ่งหนีจากเลเทอร์เฟสที่แม่งถือเลื่อยไฟฟ้าแล้วแม่งไม่มีดนตรีไม่มีเหี้ยอะไรนั้นไม่กดดันชิบหายซัสเพนชิบหายเรื่องนี้ไม่มีขุยอีแตกอะไรพวกนั้นเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะรวมกันเป็นโทนที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาก็ได้โทนที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาเหมือนกับมันเป็นแบบหนังสยองมันเหมือนกับอารมณ์แบบหนังสแลชเชอร์สำหรับเด็กมันเหมือนสกูบี้ดู18บวกอย่างที่พี่บอกไปเนื้อไหมฮะมันเป็นแบบหนังสแลชเชอร์สำหรับเด็กแบบเอาเลือดใส่ปืนฉีดน้ำแล้วมายิงกันเนื้อไหมฮะมันเป็นหนังแนวอย่างนั้นแต่เนื้อของไม่ฮะแบบหนังแบบสเตนเจอร์ติงแม่งก็ทำได้ดีกว่าเนื้อไหมมันสนุกกว่ากูชอบทุกซีซั่นเนี่ยแล้วมันคืออะไรแล้วไอ้เหี้ยทุกคนแม่งก็อินกันทุกคนคนแทบทั้งโลกเลยก็ได้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อินกับเฟียร์สตรีทตอนนี้และทอนทอมเมโต้นี่ก็คือแบบคะแนนดีมากส่วนตัวพี่ไม่อินกับเหี้ยอะไรทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยในเรื่องเฟียร์สตรีทเนี่ยก็จะมีพล็อตทวิสต์อย่างนึงก็คือตัวร้ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนายอำเภอนะนายอำเภอจากภาค1ภาค2ซึ่งนายอำเภอเนี่ยมันชื่อนิกกู๊ดจะเป็นพล็อตอย่างนึงก็คือ Good is Evil นะครับเนี่ยเขาเขียนมาสำหรับเด็ก Good is Evil อุ้ยอุ๊ดอุ้ยกูคงผิดเองที่กูมาดูหนังเรื่องนี้การเป็นหนังสแลชเชอร์นี่พี่ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยพี่แค่ต้องการแบบดูการฆ่าที่มันสนุกแล้วก็มีตัวละครที่มันมีสีสันบ้างอะไรบางอย่างมีความกดดันที่เกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้แม่งก็สนุกแล้วมันมีหนังอีกหลายเรื่องที่สามารถทำได้ดีกว่านี้เยอะมากแม้แต่หนังที่ไม่ดีเท่าไหร่อย่างแบบโชคดีที่ตายก่อนน่ะ The UFI อะไรเงี้ยพวกนั้นนี่แม่งก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับมันก็เป็นหนังสแลชเชอร์อย่างนึงนะฮะแต่คือมันน่าสนใจกว่ามากคือแบบไอ้เหี้ยตัวร้ายในเรื่องนี้แม่งจับคนไปเย็ดแล้วก็ทำให้ผู้หญิงพวกนี้เนี่ยมีลูกที่แม่งมีกัมมันตรังสีอยู่ในท้องอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วกลายเป็นเด็กกลายพันธุ์นี่โอ้แม่งออกมาแล้วมาฆ่ากันโอ้แม่งพระเอกแม่งอย่างเท่หรือว่าแบบเดอะเฮาส์ออฟแว็กอะไรเงี้ยจับคนมาทำเป็นแว็กอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ต้องเวลาถูกเผาแม่งก็จะร่างละลายอะไรเงี้ยแม่งความครีเอทีฟอะนึกออกไหมฮะตัวละครมันไม่ได้ดีอะไรหรอกไอ้หนังพวกนั้นแต่มันดูสนุกกว่ามันดั้มฟันกว่ามันมีหนังเยอะแยะมากมายที่ทำได้ดีกว่านี้ตัวพี่นะพี่เข้าใจนะครับว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาชอบสแลชเชอร์มากมันก็จะมีหลายๆซีนที่แบบเป็นแบบสรรเสริญแบบโฮมาร์ทให้กับหนังคลาสสิกเยอะๆแต่พอมึงโฮมาร์ทเยอะๆปุ๊บเนี่ยความเป็นตัวเองมึงก็แทบจะไม่มีเลยนะว่าไปมึงไม่มีความเป็นตัวเองเลยมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนกับแบบเราฟังเพลงแบบลิงคินพาร์คแล้วมึงเอาไปรีเมคเป็นสามชาเงื่อไหมฮะแบบลิงคินพาร์คสามชาเขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่แสนสั้นแล้วก็ทุกคนก็จะ enjoy Linkin Park 3ชาติกันมากแล้วกูก็จะมีคำถามว่าเฮ้าไอ้เหี้ยแล้วต้นฉบับแบบ Linkin Park แบบสนุกๆมันๆแบบล็อกๆไปเลยอ่ะมึงไม่หนุกกันเหร
มึงไม่ชอบกันเนอะคงจะมีหลายๆช่องที่เขาพยายามจะอธิบายพล็อตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในภาค1666นั่นนะฮะส่วนตัวพี่แทบไม่อินเลยแม้ว่าไอ้ครึ่งเรื่องหลังสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับวกกลับมาภาค1994แต่พี่ก็สามารถพูดได้นะครับว่าภาค1666เนี่ยถ้าเทียบกันทั้ง3ภาคนะครับภาค1666เนี่ยถ้าให้คะแนนนี่ก็คงจะให้คะแนนเยอะที่สุดใครมีความคิดเห็นรู้สึกไงบ้างแล้วก็คิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกไงบ้างก็มาพูดคุยกันนะครับเอาจริงพี่ไม่ใช่คนที่ชอบสวนกระแสนะครับคืออะไรที่เขาชอบกันเยอะแล้วกูต้องเกลียดกูไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับอย่างหนังมาเวลอะไรงี้พี่ก็ชอบนะครับพี่ไม่ใช่เป็นคนแบบขวางโลกอ่ะที่แบบเขาชอบอะไรกันเยอะแล้วกูจะต้องไปขวางโลกอะไรพี่ไม่ใช่คนงั้นนะฮะคือหนังมาเวลนี่กูสรรเสริญมากนะมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีมากนะครับไอ้เรื่องนี้พี่ไม่อินจริงๆพี่ไม่เข้าใจว่าเขาสนุกอะไรกันเขาตื่นเต้นอะไรกันพี่ไม่เก็ตประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันเทปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูรายการสายลับจับหนังนะครับใครที่ชอบชื่นชอบช่องนี้ก็กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ